วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโกติอารามบอยดีใจกวางแฟนสาวหอบดอกไม้มาเซอร์ไพรส์กลางงานแถลงข่าวก่อนหน้านี้โกติอารามบอยมีข่าวระหองระแหงกับกวางแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันอยู่นานพอสมควรถึงขั้นเตรียมจะมีข่าวดีด้วยกันอีกทั้งยังเคยโพสต์รูปข้อความที่เขียนว่าความรักที่ปราศจากความเชื่อใจคือความรักที่ตายแล้วพร้อมแคปชั่นว่าความรักที่น้อยลงยังไม่น่ากลัวเท่าความเชื่อใจที่ตายจากไปเรียกฉันว่าอดีตทำให้หลายคนสงสัยว่าความรักครั้งนั้นได้จบสิ้นลงแล้วล่าสุดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะสาวกวางได้หอบดอกไม้ช่อใหญ่มาเซอร์ไพรส์ร่วมแสดงความยินดีกับโกติที่เป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเมื่อมีโอกาสจึงได้เข้าไปสอบถามเรื่องราวความรักได้ความมาว่าก็ดีครับตอนนี้ก็กลับมารักกันดีก่อนหน้านี้อาจเคยมีปัญหาแต่ตอนนี้ปรับความเข้าใจกันลงตัวแล้วบางครั้งคนเราคบกันมา 5-6 ปีอาจจะมีจุดที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่พอปรับจูนเข้าหากันก็โอเคหลังปีใหม่ให้รอดูความหวานได้เลยไม่เกิน2ปีมีข่าวดีแน่นอนและถ้าหนูแต่งงานโลกต้องจำครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ